เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นิวมูฟวี่สัปดาห์นี้มาติดตามวันฉาย10การ์ตูนแอนิเมชันสนุกได้ทั้งครอบครัวพร้อมฉายปี2021ในโรงภาพยนตร์ทีมคิดถึงโรงหนังอดใจรออีกนิดแล้วพบกันที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เรื่องราว Space Jam A New Legacy วางกำหนดฉาย12สิงหาคมตำนานบทใหม่ของพ่อและลูกชายที่ติดอยู่ในมิติแห่งโลกดิจิทัลโดยฝีมือของหุ่นยนต์ AI ตัวร้ายถัดจากนั้น26สิงหาคมถึงคิวของ Paw Patrol The Movie แอนิเมชันจากประเทศแคนาดาว่าด้วยการกู้ภัยของน้องหมาผู้พิทักษ์ Any reason ever dare disturb the man ส่วน Earwing of the Witch แอนิเมชัน3มิติเรื่องราวจากสตูดิโอจิบริชื่อดังจากญี่ปุ่นกับการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของแม่มดฝึกหัดตัวน้อยเข้าฉาย23กันยายนนี้ส่วนต้นเดือนตุลาคมวันที่7ถึงคิวฉายของ Spirit Untamed ม้าพยศหัวใจแกร่งการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่อนอกจากนี้ Hotel Transylvania Transformania เปลี่ยนเหล่าปีศาจในโรงแรมให้กลายเป็นมนุษย์กลายเป็นเรื่องวุ่นที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้กำหนดฉายวันที่7ตุลาคม โตเป็นเด็กผู้ชายที่ส่วนในวันที่13ตุลาคมถึงกำหนดฉายของการ์ตูนที่คนทั่วโลกหลงรัก Stand By Me Doraemon 2หลังจากที่ถูกเลื่อนฉายเพราะโควิดมาตั้งแต่ปีก่อนภาคนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ50ปีโดราเอมอนเรื่องราวของโนบิตะและโดราเอมอนย้อนเวลากลับไปหาคุณย่าของตัวเองในช่วงที่เขากำลังจะแต่งงานขณะที่รอนส์กอนรองหุ่นเพี้ยนเพื่อนรักจุดเริ่มต้นมิตรภาพของเด็กชายกับหุ่นยนต์ในโลกที่หุ่นยนต์ถูกพัฒนาให้สามารถเดินและพูดได้เข้าฉาย21ตุลาคม We're back 4 พฤศจิกายน The Addams Family 2ตระกูลนี้ผียังหลบแอนิเมชันสุดฮาเกี่ยวกับครอบครัวประหลาดไม่เหมือนใคร2ธันวาคม Encanto เมืองเวทมนต์คนมหัศจรรย์ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจาก Walt Disney ที่จะพาผู้ชมออกเดินทางสู่หมู่บ้านเวทมนต์เหนือจินตนาการส่งท้ายปีนี้30ธันวาคมกับเรื่องซิง2แก๊งสรรพสัตว์เสียงใสจะกลับมาเติมเต็มความสนุกอีกครั้ง Just never had the guts to make the right oneสนับสนุนโดย Major Cineplex Sharing the World Best Entertainment Dreams ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก